สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า Series Maker Tycoon นะครับสำหรับเกมตัวนี้เป็นเกมที่เปิดในเวอร์ชัน PC แล้วก็ทำในเวอร์ชันมือถืออีกแล้วนั่นเองนะครับผมสำหรับ Series Tycoon เกมนี้นะครับเป็นซิมูเลเตอร์อีกแล้วนะครับจำลองการเป็นเจ้าของบริษัทในส่วนของการสร้างซีรีส์เหมือนพวก Netflix หรืออะไรประมาณนี้นะครับผมเนาะส่วนเกมซิมูเลเตอร์จริงๆก็มีเยอะนะครับที่สร้างในส่วนของร้านเกมร้านอาหารนู่นนี่นั่นนะครับที่เป็นแนวซิมูเลเตอร์นะอะไรแบบนี้คนสนใจค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับเดี๋ยวดูนี้เดี๋ยวลองเข้าไปเล่นกันดีกว่านะครับนิวเกมกันไปเลยที่แรกนะครับเราก็สามารถเลือกในส่วนของการปรับแต่งในส่วนของตัวละครได้นั่นเองนะครับนี่จะเป็นสถานที่ที่เราจะเข้าไปทำงานเนาะฉะนั้นStudio Name นะครับใช้ตัว J ตัวเดียวแล้วกันนะครับที่เกตคิดเนาะชื่อเรานะครับเราก็ใช้โค้ดเนมว่า Jmindy แหละไม่ต้องอะไรมากมายทีนี้นะครับเดี๋ยวเราไปทางด้านขวามือบ้างนะครับก็มีให้เราปรับพงส้มผมนู่นนี่นั่นนะครับเนี่ยเราปรับสีพงสีผิวอะไรแบบนี้ได้นะครับตรงนี้เราก็สามารถปรับแต่งได้คร่าวๆนะครับอาจจะไม่ได้เยอะมากนะพวกสกินพวกชุดเอาแบบสีเขียวแล้วกันเนาะผิวขาววะเอาประมาณนี้แล้วกันนะครับกางเกงประมาณนี้นะครับถ้าเราตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะแต่เหมือนเราจะขาดชื่อบริษัทเจตัวเดียวมันไม่ให้เหรอเจ20โอเคเนาะเจ202ถามผมว่าหมายถึงอะไรผมไม่รู้นะคือมันไม่รู้จะตั้งอะไรไงอันนี้จะเป็นบริษัทเรานะครับจะเป็นสตูเล็กๆนะครับมันเนี่ยเห็นตรงนี้ปะมันมี Netflix ใช่ไหมอันนี้มัน Netflix ใช่ไหมผมอ่านผิดยังไงก็ขออภัยด้วยนะภาษายิ่งแบบแน่นๆอยู่นะครับก็คือภารกิจของเราคืออะไรนะครับในส่วนแรกก็คือเราต้องรีเสิร์ชเนาะแต่ตรงนี้ได้นะครับแต่ที่คอมพิวเตอร์ครับแล้วก็ในส่วนของการสร้างซีรีส์เราก็ต้องกด New Series นะครับทีนี้เราจะสามารถเซตในส่วนของทีมซีรีส์ได้นะครับว่าจะให้เนื้อเรื่องซีรีส์เราเกี่ยวกับอะไรนะครับเกมนี้อาจจะต้องได้ภาษานิดหน่อยนะครับมันไม่ได้ต้องเยอะมากนะอันนี้ก็จะมีนะครับเซตติ้งเกี่ยวกับอะไรเดียวประวัตินะครับซิตี้ประวัติแล้วกันนะครับทีมของหนังก็จะมีพวกแฟนตาซีเลิฟแฟนตาซีแล้วกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มเป้าหมายที่เราจะแบบฉายนะครับก็ตอนนี้มันมีอยู่3ส่วนด้วยกันนะครับอันแรกก็เฟมิลี่เนาะในครอบครัวนะครับอันที่2ก็จะเป็นพวกจริงๆคำนี้มันจะแปลว่าชุมนุมนะครับคล้ายๆชุมนุมในโรงเรียนน่ะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันจะใช้คำนี้ได้หรือเปล่านะแล้วอันสุดท้ายก็จะเป็นสคูลนะครับเราเลือกอันที่2แล้วกันเนาะมีคอร์สค่าใช้จ่ายก็คือ250เหรียญสตาร์ทนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นความสามารถของเราใช่ไหมเดี๋ยวก็จะมี process ขึ้นมานะครับเดี๋ยวจะมีอะไรให้เราปรับแต่งอีกนะครับก็จะเกี่ยวกับพวกตัวละครนะครับมีความฉลาดนู่นนี่นั่นนะครับที่เราสามารถเซตได้เนาะแต่อันนี้ตอนนี้เอาตามนี้ไปก่อนนะครับตามนี้ไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวรอนะครับรอระบบทำงานรีเสิร์ชแล้วนะครับ training นะครับอันนี้สกิลเราแม่งโคตรน้อยเลยคือประมาณว่าเราจริงๆเราเป็นบริษัทเปิดใหม่นะครับเพราะฉะนั้นบางอย่างของเราก็ยังไม่มีนะผลานเงินไปเรื่อยๆก่อนนะครับในช่วงแรกเนาะเนี่ยรอดูนะครับโอเคทีนี้มีสคริปต์แล้วนะครับก็จะมีเกี่ยวกับแอคชั่นไหมอยากให้หนังเราแอคชั่นไหมก็เพิ่มมานะครับเปอร์เซ็นต์นะครับสคริปต์เนาะหรือจะให้หนังมีความซับซ้อนนี่ครับเราตลกออกไปนะครับเราเล่นหนังบูนะครับแล้วก็มีความซับซ้อนเนาะประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วก็โอเคไปคือเราต้องรอระบบรีเสิร์ชเรื่อยๆนะมันไม่ได้รวดเร็วเท่าไหร่นะครับโอเคแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวเอกของเรานะครับความฉลาดของตัวเอกเนาะเนี่ยครับมันจะโปรเซสอยู่ด้านซ้ายมือตัวนี้นะอันนี้เราต้องรอระบบอย่างเดียวเราไม่สามารถทำอะไรได้นี่ครับเมื่อเราทำหนังเสร็จเรียบร้อยแล้วคล้ายๆบริษัทเกมที่ผมเคยแนะนำไปครับเราก็ต้องปล่อยในส่วนของหนังออกไปฉายนั่นเองครับมันไม่ใช่หนังสิมันคือซีรีส์นะครับฟินิชแล้วทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะได้อะไรยังไงนะครับอันนี้ก็จะเป็นเลเวลเนาะโอเคว้าวพุ่งเลยบอทแคทเราจะบวกอะไรดีวะโอเคแล้วก็โอเคไปนะครับโอเคเดี๋ยวพอฉายแล้วมันก็จะเริ่มทำเงินนะครับด้านขวาเนี้ยจะมีรีพอร์ตของทางซีรีส์นะครับอันนี้จะเป็นเรตติ้งนะครับผมได้ 4.7
หรอศูนย์เลยเหรอ 0.4 ใช่เหรอเนี่ย very bad นี่ครับอันนี้ very good job นะโอเคก็ถือว่าอยู่กลางๆนะอันนี้จะเป็นคะแนนนะครับก็โค้ดไปอันนี้จะเป็นซีรีส์เรื่องแรกที่เราแบบทำเงินใช่ไหมครับเหมือน make money เสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ครับมีผู้ชมนะดูซีรีส์นะครับวิวกำลังขึ้นนะขึ้นรัวๆครับเงินขึ้นครับ200กว่าเฮ้ยมันต้องบวกประมาณสักเป็นพันเดชมันจะทำแค่นี้มันจะเป็นไปไม่ได้นะท่านผู้ชมอุตส่าห์ทำซีรีส์ขึ้นมานะ400แล้วครับยอดวิว45 46 47โอ้โหจบแล้วไม่ถึงพันเหรียญเฮ้ยแต่ว่าเราลงทุนแค่250เหรียญเองนะมันก็ถือว่าไม่ได้เยอะมากนะครับในช่วงแรกที่เราพัฒนานะครับทีนี้เราก็ต้องมารีเสิร์ชก่อนนะครับก็ดูนะครับว่าจริงแล้วเราจะรีเสิร์ชอะไรจริงเรามีข้อมูลอยู่ประมาณนึงนะครับแนวผีบ้างดีกว่าเนาะสตาร์ทรีเสิร์ชในส่วนของแนวโกสต์นะครับแนวฮอร์เรอร์นั่นเองนะครับคือเราจะเป็นค่ายที่ผลิตซีรีส์ยักษ์ใหญ่นะบริษัทชื่อเจมินดี้ไม่ค่อยเป็นมงคลเลยนะเชร์รีเสิร์ชเรียบร้อยแล้วนะเมื่อกี้นิวซีรีส์นะครับทีนี้เราเซตติ้งนะก็โอเคทีมหนังนะครับจริงๆเมื่อกี้เรารีเสิร์ชโกดมาแล้วใช่ไหมครับทีนี้เดี๋ยวเราต้องทำยอดวิวถึงประมาณ 1,000 เนี่ยครับมันถึงจะสามารถปลดล็อกตัวนี้ได้เนาะรออีกเยอะเลยนะครับกับข้าวครับกับข้าวไม่ได้เกี่ยวอะไรกับในคลิปเลยนะรถกับข้าววิ่งผ่านเชร์สตาร์ทนะครับแล้วก็รอคือแนวเกมจะเป็นประมาณนี้นะครับเหมือนคล้ายๆบริษัทสร้างเกมครับที่เราต้องกำหนดกลุ่มเป้าหมายเราเป็นบริษัทเล็กๆนะครับที่เราพัฒนาคนเดียวนะครับทีนี้เราต้องลดความซับซ้อนของหนังลงนะครับเราเพิ่มแอคชั่นเข้าไปกับความตลกผมว่าหนังแนวนี้น่าจะขายดีนะครับเราจะเพิ่มแบบนี้ไม่ได้เนาะประมาณนี้แล้วกันนะครับมันเป็นหนังผีนี่ว่ะเราจะเอาหนังผีแบบตลกเหรอตลกไม่ดิเอาตลกนิดเดียวพอเป็นหนังผีนะครับแอคชั่นโอเคเอาประมาณนี้แล้วกันนะครับผมลืมไปว่าเราทำธีมหนังผีแล้วจะใส่ตลกเหมือนหนังผีไทยไม่เอาหรือว่าลองดูวะเอาเป็นหนังผีตลกเอาตลกนำเลยหรือคนจะชอบไหม มันหนังไทยไงหนังผีไทยไงที่เป็นหนังตลกอ่ะแล้วคนชอบเยอะนะครับเราจะลองทำแบบนั้นดูโอเคเดี๋ยวรอโปรเซสด้านซ้ายมือเนาะเมื่อ process เสร็จเรียบร้อยแล้วต้องรอระบบนะครับแล้วถึงเราจะในส่วนของการปล่อยนะครับหนังหรือซีรีส์เรานะครับตอนนี้เงินเหลือประมาณ285เหรียญนะครับเดี๋ยวเรามาดูครั้งนี้เราจะทำเงินเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของรีวิวต่างๆนะครับเดี๋ยวจะมีรีวิวต่างๆเพิ่มเติมนะครับโอเคบอดแคสต์ไปเลยโอเครีเสิร์ชอีกนิดหน่อยอันนี้เรตติ้งนะครับมาเข้าให้โอ้โหโอ้โห 5.25 นะครับก็คือเรตติ้งผมแม่งไม่เคยขึ้นถึง 6-7 เลยนะ2เรื่องเลยนะนี่ครับมีโกด bad bad อ่ะเฮ้ยมันจะเป็นไปได้ไงหนังเราออกจะดีนะครับหนังเราออกจะดีทำไมท่านผู้ชมถึงคิดว่าหนังผมเป็นขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวดูรีพอร์ตกันโอเคอันนี้ครับเข้ามาดูในส่วนของซีรีส์เรื่องที่2นะครับยอดวิวนะครับมันเป็นซีรีส์ตลกนะ ซีรีส์หนังผีแบบตลกอ่ะผมว่ายอดวิวไม่ถึง100แน่เลยเดี๋ยวมาดูกันนะครับ40เอง40 40 46 48 50 50แล้วนะครับเอ้ยยอดวิวขอ100ได้ไหมหนังเราออกจะสนุกนะครับเอาแล้วครับ58โอ้โห60จบแล้วคือถ้าสมมติว่าเราทำหนังจนจบแล้ววิวมันไม่ขึ้นต่อรีพอร์ตด้านขวามือตรงนี้ครับมันไม่แสดงแล้วก็คือจบกันนะครับหนังก็ทำเงินได้ประมาณนี้นะครับคือเราต้องทำแล้วก็หาเงินไปเรื่อยนะครับตอนนี้เรามีเงินประมาณ670เหรียญนะครับประมาณ 18,000 เนาะโอเคนี่ครับเรื่องแรกเราทำแบบ 4.75 คะแนนนะครับเรื่องที่2 5.25 คะแนนนะครับก็คือประวัติที่เราทำหนังดีขึ้นนะครับในส่วนของซีรีส์นะครับเดี๋ยวเรามาดูหนึ่งซีรีส์เรื่องที่3กันนะครับรีเสิร์ชเรารีเสิร์ชแล้วใช่ไหมครับซีรีส์รีพอร์ตเดี๋ยวเราเทรนนิ่งเฮ้ยเดี๋ยวโอเคนิวซีรีส์แล้วกันนะครับทีนี้เรามาเลือกใหม่นะครับเอาเป็นฟาร์ม
อื้อหือโอ้ย 6.25 โอเมจ้าเพอร์เฟคมากเลยอะไรมันจะเป็นแบบเพอร์เฟคขนาดนี้ครับ 6.25 นี่แบบทำเงินแบบกระจายนะเชื่อผมดิเออเห็นไหมครับการที่ทำซีรีส์ดีๆก็จะมีคนชื่นชอบเรานะครับ เดี๋ยวดูยอดวิวกันนะซื้อแบบสครูแล้วนะครับยอดวิวไม่กันถึง100หรือเปล่าเฮ้ยลงทุนตั้ง600เหรียญเลยนะทำเงินเป็นพันหน่อยดิ600นะครับได้ทุนคืนละโอ้ยคนดูเป็น100ละโอ้ย900เหรียญท่านผู้ชมครับหนังครั้งนี้รู้สึกว่าประสบความสำเร็จอย่างใหญ่หลวงนะครับยอดเงินขึ้นพันกว่าแล้วนะครับยอดวิวขึ้นจะ200วิวแล้วท่านผู้ชมจะ200วิวแล้วจะไปถึงไหมมันอั้นเฮ้ย200เฮ้ยยอดเงิน 1,300 ครับโอ้วิ่งต่อครับ200กว่าแล้วโอเมจ้า200กว่าครับหนังทำเงินครับหนังดีครับหนังดีใครก็ชอบดูนะอวยตัวเองก็ได้นะโอเคน่าจะไม่ขึ้นแล้วนะครับน่าจะลงแล้วน่าจะดาวแล้วได้กำไรโคตรเยอะเลยนี่ครับลงทุนประมาณ600นะดูดิ 1,500 เหรียญ นะครับก็คือเราสะสมประสบการณ์ของเราในการรีเสิร์ชในการสร้างหนังอะไรแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมโอเคครับผมตัวเกมเพลย์ก็มีบรรยากาศเกมเพลย์คร่าวๆประมาณนี้นะครับใครชอบก็ลิงก์โหลดใต้คลิปเลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ